นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอนผู้ประกอบการกังวลค่าไฟราคาน้ำมันส่งผลดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมร่วงเร่งรัดจัดตั้งรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนายมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทและนายวิวันเหมมันทารกรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน2566จากการสำรวจผู้ประกอบการจำนวน 1,164 รายครอบคลุม45กลุ่มอุตสาหกรรมของสอทอยู่ที่ระดับ95.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 97.8 ในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงครั้งแรกใน4เดือนเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของค่าดัชนีพบว่าปรับตัวลดลงเกือบทุกองค์ประกอบทั้งดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตและผลประกอบการยกเว้นต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยจากการชะลอตัวของภาคการผลิตเนื่องจากวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศยังคงอ่อนแอสะท้อนจากดัชนีคำสั่งซื้อและยอดขายต่างประเทศปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกถดถอยขณะเดียวกันความเชื่อมั่นด้านต้นทุนประกอบการยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทยอยปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากอัตราค่าระวางเรือที่ทยอยปรับลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี2566นอกจากนี้การขยายตัวการบริโภคในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.0 ปรับตัวลดลงจาก 106.3 ในเดือนมีนาคมเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอตัวส่งผลลบต่อภาคการส่งออกของไทยขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกทำให้ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าทั้งนี้สอทได้ทำการรวบรวมข้อมูลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆย้อนหลัง3ปีจัดทำเป็นแดชบอร์ดเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industrial Data Space IDS ของสอทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.fti.or.th/IDS สอทอมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิมฝ่ายค้านคุณที่สมทุนเนี่ยครับผมคือว่าผมก็โดยกลไกเนี่ยเอาแบบมองแบบหลักการทางประชาธิปไตยนะครับ300 positive view เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ว่าทางสวจะ support นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งเนี่ยครับถ้าจะเห็นว่าคือมันเป็นกระแสแย้งอะไรกันเลยนะครับมีอะไรไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแต่วิธีปฏิบัติอาจจะมีแนวคิดต่างๆนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน